็นเด็กหญิงอยู่อายุเพียงแค่14ปี1คนแล้วก็อายุ15ปีเนี่ยเพิ่งจะขึ้นเป็นนางสาวเนี่ย2คนนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าน้องเขาเป็นโควิดนะฮะยังไม่ได้มาทำงานก็ยังมีฮะยังมีผู้เสียหายที่รอการช่วยเหลืออยู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะประสานไปทางพนักงานสอบสวนท้องที่นะครับสอนอลุมพินีได้ดังนะครับในการที่จะออกมาจับกระบวนการที่นำพาเด็กเหล่านี้มาแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับเราเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ไม่ใช่การค้าประเวณีนะครับขอเรียนทางสื่อมวลชนนิดนึงว่าไม่ใช่เรื่องการค้าประเวณีเป็นเรื่องค้ามนุษย์ที่ประชาคมโลกเขาไม่ยอมรับแล้ว